สวัสดีค่ะหายไปหลายวันนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วค่ะกลับมาพร้อมกับเมนูแบบโคตรอร่อยเลยนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆเป็นขนมปังน้ำตาลไหม้แบบเกาหลีนะคะใช้วัตถุดิบแค่3อย่างเท่านั้นเองค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะก็แค่ผสมตัวเนยจืดนะคะกับน้ำตาลโตนหรือว่าน้ำตาลชายแดงค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าเวฟนะคะประมาณ15วิแล้วก็ปาดลงบนขนมปังจากนั้นนะคะก็นำลงบนจีลงกระทะเลยพอเราจีด้านที่ทาแล้วใช่มั้ยคะอีกฝั่งมันก็จะยังไม่โดนทาใช่มั้ยเราก็นำส่วนผสมของเราเนี่ยทาลงไปเลยใช้ไฟเบาในการจีนะคะตัวซอสมันจะได้ค่อยๆเคลือบให้ทั่วแผ่นแล้วมันก็จะแบบมีความหนึบหนับมากๆก็ปิ้งไปเรื่อยๆนะคะจนสีมันสวยนะคะแล้วเราก็เอาขึ้นมาได้เลยแล้วเราก็เทนมค่ะทานคู่กับนมเย็นๆเนี่ยฟินมากๆมาค่ะลองฉีกให้ดูกันมันจะมีความแบบหนุบๆนะคะแล้วก็ข้างในก็จะแบบนุ่มมากแพทแนะนำนะคะว่าใช้ขนมปังแบบค่อนข้างหนาหน่อยจะแบบเข้ากับเมนูนี้มากตัวขนมปังที่แพทใช้นะคะแพทใช้ของเบทฮอค่ะก็คือตัวนี้เหมาะกับเมนูนี้มากๆก็เลยสั่งมานะคะเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแพทแค่แนะนำเฉยๆลองไปทำกันดูค่ะ